ความรักก็เปรียบเหมือนท่อนสุงตัดก็ไม่ขาดซื้อ2บาทก็ไม่ขายปุกปุยปี2533เป็นหนังดีหนังงามจากค่ายไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ของผู้บริหาร2อาหลานจรัญภูลวรรักษ์และวิสูตรภูลวรรักษ์เรื่องราวของเด็กชายว่าวผู้ที่พ่อคิดว่าเป็นตัวซวยมาเกิดทำอะไรก็ทำให้พ่อเดือดร้อนตลอดจนต่อมาพ่อต้องส่งว่าวให้ไปอยู่กับตาและน้าชายชีวิตช่วงที่ว่าวไปอยู่กับตาและน้าชายนี้เขาได้สาวน้อยหน้าหวานอย่างชิชาเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นคนที่คอยให้กำลังใจว่าวปุกปุยเป็นหนังเด็กที่ดูเพลินมากครับแอบน้ำตาซึมหลายฉากเลยทีเดียวของเขาดีจริงๆหลังจากพ่อเห็นว่าว่าวเป็นตัวสวยจึงได้ส่งว่าวไปอยู่กับตาและน้าชายและเจ้าของประโยคสำคัญที่เรายกมาเป็นชื่อเรื่องในวันนี้ก็คือตาของว่าวและคนที่แสดงเป็นตาของว่าวในเรื่องนี้เขาคือสมศักดิ์ชัยสงครามนักแสดงหลากหลายลีลาดาวร้ายฉายาหนวดหินลิ้นจรวดคนนี้นี่เองปี2533สมศักดิ์ชัยสงครามมีผลงานหนังมากถึง12เรื่องด้วยกันเรียกว่าเป็นอีกช่วงชีวิตการแสดงของดาวร้ายหนวดหินคนนี้ที่พุ่งแรงพอสมควรหนึ่งในผลงาน12เรื่องประจำปี2533ของเขาก็คือเรื่องปุกปุยนั่นเองครับในเรื่องปุกปุยมีอยู่ฉากนึงเป็นฉากที่ตาหรือสมศักดิ์ชัยสงครามพูดปลอบหลานชายคือว่าวเปรียบเปรยความรักเป็นท่อนสุงจนประโยคนี้กลายเป็นวรรคทองประจำหนังเรื่องนี้ไปเลยฉากนี้เป็นฉากที่ตาหรือสมศักดิ์ชัยสงครามได้พูดไว้อย่างนี้ครับก็นี่แหละนะความรักก็เปรียบเหมือนท่อนสุงตัดก็ไม่ขาดซื้อ2บาทก็ไม่ขายมีอีกฉากนึงครับในห้องนอนตาได้พูดคำคมกับว่าวหลานชายไว้อย่างน่าฟังว่าชีวิตผู้ชายมีความสุขอย่างที่สุดก็แค่2ครั้งครั้งแรกก็คือการได้แต่งงานกับผู้หญิงที่เรารักแล้วครั้งที่2ล่ะครับว่าวถามก็ตอนเมียตายไงล่ะ และอีกฉากน่ารักก็ตอนที่ว่าวบอกตาที่กำลังนอนไม่หลับให้นับแกะตาก็นับจริงๆนั่นแหละครับแต่เป็นการนับแกะยันถึง6โมงเช้าไม่ได้นอนกันเลยทั้งตากับหลานครับนอกจากเรื่องเสือภูเขาปี2522ที่สมศักดิ์ชัยสงครามเข้าคู่เข้าขาเป็นดูโอคู่หาเดินแบบทหารเรียกเสียงหาได้ตลอดทั้งเรื่องกับพิภพผู้เพียรโยเขายังมีผลงานอีกมากมายที่ทำให้เรานึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าสมศักดิ์ชัยสงครามแกจะเล่นหนังได้น่ารักได้ละมุนใจอย่างเรื่องปุกปุยอย่างนี้นานผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปีประโยคที่เปรียบความรักเหมือนท่อนซุงของแกก็ยังจำได้เกินใจจำได้จนต้องกลับไปดูเรื่องปุกปุยบ่อยๆตลอด30กว่าปีที่หนังเรื่องนี้ปรากฏขึ้นมาในโลกก็ภาพจำติดตาบทบาทของสมศักดิ์ชัยสงครามก็คือดาวร้ายไม่ก็ตัวประกอบหรือไม่ก็เป็นผีนักแสดงที่มีหนวดแก้มตอบตาดุชอบเล่นฉากเลิฟซีนโดยเฉพาะฉากข่มขืนมันกลายเป็นลายเซ็นของเขาเลยทีเดียวอย่างในเรื่องตันหาน้ำมันพรายปี2533ฉากกระท่อมร้างกับติ๊กแม่โขงเรื่องสยิวปี2521เรื่องตันหาพระจันทร์ปี2533เรื่องชีกับเรื่องผ่าลงปี2527ส่วนมากแล้วผลงานทั้งหมดของเขาที่เอ่ยมาล้วนเป็นหนังที่มีฉาก18บวกทั้งนั้นและมีบ้างเหมือนกันที่สมศักดิ์รับบทอยู่ฝ่ายดีอย่างในเรื่องไอ้ผางรฟทปี2525เขาก็รับบทเป็นผู้ช่วยพระเอกเรียกได้ว่าเล่นได้ดีทั้งบทตลกบทร้ายจนกระทั่งบทผีก็ดูน่ากลัวไม่หยอกในเรื่องคำมั่นสัญญาปี2530สมศักดิ์เล่นเป็นพ่อพระเอกบทดีมากโดยตอนจบในเรื่องแกไปบวชอีกเรื่องก็คือเรื่องรักใคร่ปี2530สมศักดิ์เล่นเป็นคนสวนแกก็ทำได้ดีทีเดียวมีใครจำได้บ้างครับว่าสมศักดิ์ชัยสงครามเป็นผู้สังหารนวลชวีในเรื่องนวลชวีปี2528ยังไม่พอครับเขายังเป็นผู้สังหารหมอการในเรื่องเขาชื่อการปี2531ด้วยภาพติดตาอีกเรื่องก็คือเรื่องระฆังผีปี2528ว่าให้ถึงที่สุดแล้วสำหรับบทข่มขืนนอกจากดามดัสกรแล้วก็มีสมศักดิ์ชัยสงครามนี่แหละครับที่ได้เล่นบทนี้เยอะกว่าใครส่วนในเรื่องทองพูนโคกโพราษฎรเต็มขั้นปี2520สมศักดิ์ชัยสงครามถูกนางเอกในเรื่องคือหม่อมอูมิยดาอุมารินตะโกนด่าว่าไอ้แมงกระจั๊วในเรื่องมือปืนปี2526ต้องฉากนี้เลยครับฉากที่แกเล่นเป็นทหารเก่าหรือทหารผ่านศึกแล้วออกมาเป็นเอเจนต์ในคราบของช่างตัดผมเป็นอีกฉากที่สนุกมากๆก็คือฉากที่แกกับเมียด่ากันในร้านตัดผมนั่นแหละครับเล่นได้สมจริงได้ใจจริง
ทีนี้เรามาดูประวัติของดาวร้ายฉายาหนวดหินลิ้นจรวดคนนี้กันครับสมศักดิ์ชัยสงครามมีชื่อเล่นว่าแซมมี่ชื่อเล่นนี้ได้มาตอนที่เขาไปเรียนอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสมศักดิ์เกิดปี2481ส่วนวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรตามข้อมูลประวัติไม่ได้มีระบุไว้เขาเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นนักแสดงในบทตัวร้ายหรือตัวประกอบที่มักได้รับบทเด่นๆเป็นตัวสร้างสีสันในเรื่องเสมอมีเอกลักษณ์ที่ผู้ชมจำได้ก็คือโครงหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผอมแก้มตอบและไว้หนวดเหนือริมฝีปากสมศักดิ์เริ่มแสดงหนังครั้งแรกในชีวิตจากหนังฟอร์มยักษ์ของผู้กำกับจอมดุฉลองภักดีวิจิตรในเรื่องทองภาคหนึ่งปี2516และผลงานเรื่องสุดท้ายคือเรื่องสุ้มมือปืนปี2548ของสนานจิตบางสะพานในบทของมือปืนคนสนิทของกำนันเบิ้มที่รับบทโดยธนิตจิตนุกูลตามประวัติบอกว่าสมศักดิ์ชัยสงครามมีชีวิตโชคชนมาตั้งแต่เด็กๆจัดอยู่ในกลุ่มเด็กเกเรเหลือขอแต่สมองดีและผลการเรียนดีพ่อแม่เลยไม่ได้ว่าอะไรมากมายนักพอจบชั้นม.6ที่กาญจนบุรีบ้านเกิดเขาเลยเข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนช่างกลปทุมวันกรุงเทพมหานครก็ได้แม่นั่นนะครับเป็นคนมาฝากให้อยู่กับคนบ้านเดียวกันที่เขาเปิดโรงงานเครื่องยนต์อยู่แถวๆท่าพระนั่นคือเหตุผลว่าพอกลับจากโรงเรียนเขาจะต้องมาช่วยงานที่โรงงานนี้มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่คนที่เขาให้อยู่ด้วยเห็นสมควรแต่สมศักดิ์ก็เป็นเด็กดีช่วยงานได้ไม่นานก็ดีแต่ครับพอมีเพื่อนมากหน้าหลายตาเข้าก็พานเกเรเกตุงเลวแหลกไปกับเขาไม่สนใจเรื่องงานที่โรงเรียนไม่ภาคเพียรช่วยงานที่โรงงานสุดท้ายสมศักดิ์ก็เรียนไม่จบถูกอัปเปหิให้ออกจากโรงเรียนช่างกลปทุมวันตั้งแต่ตอนเรียนปี2ทีนี้ก็ระหกระเหินไปเผชิญโลกภายนอกตั้งแต่อายุ18ถึง19ปีไปเป็นกระเป๋ารถ2แถวสายกรุงเทพหัวหินบ้างละไปรับจ้างโน่นนี่บ้างละแต่ไม่เป็นโลเป็นพายสักอันแถมยังมีเมียตั้งแต่อายุ19 20ปีมีลูกสาว1คนลูกชาย1คนจนตอนหลังสมศักดิ์ถูกเกณฑ์ทหารไปรับใช้ชาติพอออกจากทหารมาแล้วเขาก็ได้บวชให้แม่ทันทีพอแม่เสียชีวิตสมศักดิ์ก็พุ่งชีวิตตัวเองออกจากเมืองกาญจนบุรีบ้านเกิดไปไกลถึงโคราชไปทำมาหากินที่นั่นด้วยการเปิดบาร์ขายเหล้าเบียร์อาหารให้พวกทหารอเมริกันซึ่งบ้านเมืองเราในเวลานั้นทหารเหล่านี้มีชุมนักแลเรียกว่าทหาร GI มีแถวเมืองอุดรธานีบ้างขอนแก่นบ้างโคราชบ้างกระจายไปทั่วอีสานเหนือยุคนั้นพอสมศักดิ์มาเปิดบาร์หากินกับพวกทหาร GI ทำให้เขามีเส้นสายรู้จักกับคนอเมริกันมากหน้าหลายตาสนิทชิดเชื้อกับเขาถึงขนาดมีโอกาสได้ไปเรียนไกลถึงประเทศของพวกเขาคือไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและที่นั่นสมศักดิ์เรียนด้านบริหารธุรกิจจนจบแล้วกลับเมืองไทยมาประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการบาร์อย่างเก่าเหมือนตอนก่อนไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพอกลับมาหนนี้เขาเลิกร้างกับภรรยาคนแรกที่มีลูกด้วยกัน2คนชาย1หญิง1ต่อมาได้ภรรยาใหม่ที่มีอายุไล่เลี่ย กับลูกสาวคนแรกเลยทีเดียวครับกับเมียใหม่คนนี้เขามีลูกชายด้วยกัน1คนตอนที่สมศักดิ์เป็นผู้จัดการอยู่ที่บาร์เดอะซันพัดพงเขาได้รู้จักกับคนในวงการหนังเยอะมากเรียกว่าเป็นขาใหญ่ขาซีดารานักแสดงคนไหนอยากมาเที่ยวมาดื่มกินต้องบอกแซมมี่หรือสมศักดิ์คนนี้ประเดี๋ยวเขาจะจัดให้ถึงอกถึงใจพระเดชพระคุณท่านทุกผู้ทุกนามสมศักดิ์จึงสนิทกับเพื่อนดารานักแสดงหลายต่อหลายคนเช่นกรุงศรีวิไลสรพงษ์ชาตรีลักษณ์อภิชาติฤทธิ์ลือชาเศรษฐาศิระฉายาภูมิพัฒนายุทธดามดัชกรวินิจภักดีวิจิตพอสนิทสนมกับดารานักแสดงมากๆวงการหนังเลยดูดเขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งจนได้เขาได้มาเล่นหนังในที่สุดโดยหนังเรื่องแรกที่ได้เล่นก็คือเรื่องทองภาคหนึ่งปี2516ของฉลองภักดีวิจิตนับจากนั้นเส้นทางสายนี้ก็ทอดยาวให้เขาเดินมาอีกกว่า30ปีคือหนังเรื่องสุดท้ายของเขาก็คือเรื่องสุ้มมือปืนปี2548ของสนานจิตบางสะพานในบั้นปลายชีวิตสมศักดิ์ชัยสงครามไม่มีงานแสดงข่าวว่าเขาได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทให้มาดูแลคิวรถลีมูซีนที่สนามบินสุวรรณภูมิแม้วันกับเดือนที่เขาเกิดเราไม่อาจรู้ได้รู้แต่เพียงว่าเขาเกิดปี2481ที่กาญจนบุรีวันกับเดือนที่เขาจากไปก็ไม่มีหลักฐานระบุไว้รู้แต่เพียงว่าเขาจากไปเมื่อปลายปี2551ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ด้วยอาการป่วยเส้นเลือดในสมองตีบพิธีชาปนกิจมีขึ้นที่วัดลาดพร้าวปิดฉากตำนานหนวดหินลิ้นจรวดที่อายุ70ปีสมศักดิ์ชัยสงครามผู้เปรียบความรักเหมือนท่อนสูง